ขอบน้ำหามมาเล่าอัปเดตวงการฟุตบอลที่มาทุกวันโดยท่านไม่ต้องอ่านอ่านปากน้องคาวานี่นะคะไม่ย้ายคาวานี่ยันอยู่เปเช่ต่อแน่นอนในปีหน้าเอดินสันคาวานี่ครับดาวยิงของปารีสแซงต์แชร์แมงครับยืนยันว่าเขาไม่มีการคิดเรื่องย้ายทีมอยู่ในหัวกระบาลเลยนะครับและยืนยันว่าจะค้าแข่งกับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าแน่นอนโดยหัวหอกชาวอุรุกวัยครับตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมนะครับหลังจากเจ้าตัวนะครับต้องตกเป็นพระรองของพระเจ้าสลาตันผู้ด่าฝรั่งเศสประเทศเทียพี่สลาตันอิบราฮิโมวิชมาโดยตลอดและตอนนี้ครับมีทั้งแมนยูลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดที่ให้ความสนใจเขาผมมีการพูดถึงอนาคตของผมมากมายเดี๋ยวก็ไอ้คาวานี่จะไม่ทนบ้างล่ะเดี๋ยวไอ้คาวานี่เตรียมเก็บกระเป๋านั่งคสมกเตรียมชิ่งบ้างล่ะผมบอกเลยผมรำคาญกับไอ้ข่าวไร้สาระมากๆผมบอกเลยนะผมจะอยู่ที่นี่บอกเลยตัวผมเนี่ยเคารพสัญญาที่มันมีอยู่วันๆเนี่ยผมคิดจะทำผลงานให้ดีกับ PSG ตั้งใจทำผลงานให้สม่ำเสมอไม่ปล่อยให้ใครมาทำบอลลอดด่าให้อับอายขายขี้หน้าผมบอกอยู่ตรงนี้แหละไม่ย้ายโว้ยในฤดูกาลนี้ครับคาวานี่ทะลวงดากชาวบ้านไปแล้ว21ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด37นัดในทุกรายการครับก็มาดูกันต่อไปครับว่าแกยังจะอยู่จริงอย่างที่ปากพูดหรือไม่หรือเป็นแฟนขอบสนามที่เชียร์ทีมอื่นครับใครอยากได้คาวานี่ไปอยู่ในทีมบ้างก็เม้นบอกกันไว้ได้เลยขอบสนามเพจฟุตบอลวาไรตี้สร้างสรรค์ข้อมูลมันๆแนวใหม่ให้ท่านฟังโดยไม่ต้องเหนื่อยอ่านแม้แต่นิดเดียวสามารถให้กำลังใจแอดมินง่ายๆด้วยการกดไลค์คลิปนี้และแฟนเพจขอบสนามหรือกดแชร์ถ้าท่านถูกใจเอามากๆขอบคุณมากครับ